ายต่อไปนะครับเป็นสายของคุณต่อนะมาเรียบร้อยคุณต่อสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเบาจังสวัสดีครับครับผมคุณต่อคุณต่อฟังอยู่แถวไหนจังหวัดนนท์ครับจังหวัดนนท์นะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ต่อก็แล้วกันครับผมนะครับพี่ต่อฟังอยู่แถวจังหวัดนนท์แล้วก็เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดคืนวันพระครับผมกับตัวเองกับตัวเองด้วยนะครับเห็นว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี่เองครับผมนะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่ต่อเดี๋ยวผมขอเล่าแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะตกคืนนั้นนะฮะเป็นประมาณสัก5 ทุ่มกว่าหรือสักเรื่องคืนผมจำไม่ได้นะผมเลิกจากเล่นไพ่เล่นดัมมี่เนี่ยนี่เลิกไปเนี่ยผมหิวข้าวก็ได้เดินไปซื้อข้าวที่ข้างนอกถ้าไปทางขวามือผมก็จะไปตลาดถ้าไปทางซ้ายมือนี่ก็จะมีร้านบะหมี่ผมไม่คิดว่าไปทางซ้ายดีกว่ามันใกล้หน่อยก็ไปร้านบะหมี่ซื้อบะหมี่เสร็จปุ๊บก็พอซื้อเสร็จก็ข้ามถนนมาก็เข้าบ้านเข้าประตูวัดเลยใช่ไหมครับพอเข้าประตูวัดคือบ้านอยู่หลังวัดเหรอฮะครับผมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยในวัดมันมืดนะแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบมองอ่ะแบบพอเห็นแบบมองมืดแล้วผมจะมองนู่นมองนี่แบบเหมือนคนระแวงแบบนั้นนะพอเดินเดินมาปุ๊บผมก็มองไปพอมองตรงไปตรงที่จะมันเป็นทางเข้าประตูเมนฮะผมเห็นป้าคุณแก่อายุก็ประมาณสัก60-70ได้ครับผมแกปักมือเรียกปักมือเรียกผมผมก็คิดว่ายายแกคงไม่สบายเป็นไรเปล่าวะเรียกช่วยแกช่วยเหลือแกไปโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยพอผมนี่เดินไปเหมือนแบบแกก็เดินถอยเข้าไปในเมนเดินนำหน้าเข้าเมนไปพอเดินไปปุ๊บเนี่ยผมไปถึงประตูเมนพอเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะตรงกับเมนนะครับบันไดเมนเทียบแล้วครับที่ผมมองไปทีแรกเลยที่บันไดเมนผมเห็นคนนั่งอยู่สองแถวเลยซ้ายขวาเต็มไปหมดว่างั้นเถอะครับผมนั่งตั้งแต่บันไดขั้นแรกขึ้นไปเลยยันข้างบนทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตรงกลางเว้นไว้ครับผมเว้นตรงกลางผมก็อะไรวะเนี่ยใกล้ขนาดเนี่ยแล้วยายไปไหนผมหันไปเห็นแกเขาปักมือเรียกแล้วนาทีนั้นผมคิดว่าผมเหมือนโดนอะไรเขาย่างเนี่ยต้องตามแกอ่ะพอตามกันไปถึงเสร็จคือเดี๋ยวนะคือตอนนั้นที่คุณยายกวักมือเรียกแล้วคุณต่อก็เห็นคนนั่งอยู่ตรงบันไดเมนเต็มไปหมดแล้วคุณคิดไหมว่าเป็นผีผมก็คิดว่าเป็นจำลองนั่นแหละเพราะว่าคุณยายเนี่ยเดินไปตรงเมนไปตรงที่เก็บศพนะแต่คุณก็ยังเดินตามถูกไหมใช่ครับผมยังเดินตามคุณยายไปอยู่แล้วไม่กลัวผีไม่คิดว่าเป็นผีไม่คิดนะผมคิดว่าผมอยู่ที่นั่นมานานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กอะเกิดผมก็เลยเดินไปเสร็จปุ๊บมันมีคนออกมาจากตรงนั้นเต็มแล้วก็มีรถเหมือนแบบเป็นคนแบกอะแบกออกมาผมว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยแต่ที่ผมว่าผมเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะผมจะเดินเลยแล้วผมจะปวดขามากผมรู้สึกว่าผมจะเดินตามกันไปได้1 รอบตามคุณยายเลยครับประมาณ1 รอบ1 รอบไหน1 รอบเมนรอบเมนเหรอครับผมเออ1 รอบเมนผมไม่คิดว่าปวดไม่ไหวแล้วปวดขาผมก็เลยแบบผ่าออกมาแล้วก็มานั่งตรงที่ศาลาสดๆนะครับพอนั่งตรงนั้นปุ๊บเนี่ยธรรมดาก็จะเป็นโต๊ะแต่นี่ใช้เสื่อปูหมดเลยเป็นเสื่อปูผมก็ลงไปนั่งพอลงไปนั่งปุ๊บมีเด็ก2 คนประมาณสัก8-9 ขวบเล่นกันอยู่ข้างหน้าผมและเด็กอีกคนหนึ่งประมาณ3 ขวบหรือ2 ขวบกว่าโดดขึ้นมานั่งบนตักผมพอโดดขึ้นมาผมก็เริ่มอึดอัดแล้วเพราะมองไปทางแถบซ้ายเพราะตัวผมเนี่ยเยี่ยมไม่ได้แล้วได้แต่ช่วงคอมองซ้ายมองขวาได้ใช่ไหมพอผมเยี่ยมไปมองข้างหลังผมนี่มีแต่คนมีแต่ใส่ชุดขาวชุดดำนั่งอยู่คือเห็นหน้าเห็นตาแล้วรูปร่างร่างกายชัดเลยเห็น
ม่เห็นนะเห็นจะเป็นใส่ชุดขาวชุดดำเนี่ยโอ้เห็นแต่เป็นรูปเป็นร่างว่าเป็นคนแต่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาชัดใช่ครับโอ้หันไปมองทางขวาก็เหมือนกันคนก็เต็มเหมือนกันผมไม่คิดว่ามันอะไรวะเนี่ยแล้วสักพักเด็กที่มานั่งข้างๆผมเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงสองคนจะอยู่ในประมาณอายุสัก14-13 14ทั้งสองคนคือเห็นไหมครับเด็กเรียนประมาณสักม.1อันเนี้ย14คนเนี้ยผมก็มองเฮ้ยพอเสร็จปุ๊บคุณยายเนี่ยก็มานั่งทางแถบซ้ายมือผมผมก็มองไปคุณยายก็ยิ้มผมไม่คิดเลยว่าอะไรกันนู้นเนี่ยแล้วมันอึดอัดและเริ่มเป็นอัดเนื่องแน่นเริ่มขยับตัวไม่ได้อะไรคืออะไรกับวันเนี้ยคือตลอดระยะเวลาที่คุณเจอเดินตามคุณยายแล้วมาเจอภาพนี้เนี่ยไม่มีการพูดคุยอะไรกันถูกไหมไม่มีครับไม่มีเลยจนมาเจอที่นั่งข้างๆก็ไม่ได้พูดคุยเลยกันผมนี่คิดว่าเฮ้ยไอเด็กที่มันนั่งบนตักผมเนี่ยมันไม่ลงไปเล่นกับพี่วะสองคนเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่หน้าผมเนี่ยพอสักพักหนึ่งได้มั้งครับประมาณสัก2-3 นาทีก็มีแบบเหมือนมอลำนะเหมือนแบบลำนะศพเนี่ยแต่ไม่มีเสียงถิ่นภาพไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นลำกันเฉยเป็นชุดนางรำแบบนี้ผมก็นั่งแล้วผมโอ๊ยอะไรทำไมมันอึดอัดอะไรเนี่ยมองซ้ายผมมองมาแถบขวาเด็กผู้หญิงคนที่มองนั่งข้างผมก็ยิ้มให้ผมมองไปแถบซ้ายมองเอ้าเด็กผู้หญิงนี่ก็ยิ้มให้มองไปหาคุณยายก็ยิ้มให้ผมก็จะมองอยู่แค่เนี้ยและที่ผมไปนั่งนั่นข้างบนศาลานี่มันจะเป็นศาลาสองชั้นใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยมีศพเก็บเอาไว้เพราะศพเนี่ยเป็นศพที่มีบุญคุณกับทางวัดซึ่งเขาเรียกว่าโยมปฐาใช่ไหมครับนั่นนะอยู่ข้างบนเก็บอัฐิไว้เก็บศพไว้ข้างบนผมก็เลยโอ้ตายแล้วกูอะไรกันมาเนี่ยขาดไปหมดแหละพอนุ่งเสร็จปุ๊บผมก็มองขวามองซ้ายเขาก็ยิ้มผมแต่ครั้งที่สามที่ผมมองไปทางซ้ายมือเนี่ยผมทักทายกับข่าวว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นน้องแก้มที่พอจะจำได้ครับน้องแก้มไหมน้องแก้มไหนที่ถูกจับถูกข่มขืนหรือถูกฆ่าตายบนรถไฟแล้วโยนทิ้งลงมาอ๋อจำได้นั่นแหละครับมาเผาที่วัดผมเออมันมาเผาที่วัดผมตอนนั้นเสร็จปุ๊บมันมีอยู่ว่าผมเคยไปเผาเขาอะเคยไปเห็นบางคนเยอะแล้วที่ศพน้องแก้มนี่หว่าแบบความสงสารหรือความเห็นใจอะไรพวกนี้ผมก็ไปเผาพอเผาเสร็จเลยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าน้องเอามันให้ติดคุกให้ได้นะหรือให้มันตายตามน้องไปเลยคนเล็กๆแบบนี้แล้วผมก็เคาะลง3 ทีแล้วก็มามองที่ลูกเขาก็ยิ้มมากเหมือนกับคนยิ้มให้ผมผมก็เดินบันไดลงมาแล้วก็ขับบ้านผมก็พยายามมองว่าแถบท้ายผมนี่มันน้องแก้มใช่ไหมมองไปแถบขวาผมก็เขาก็ยิ้มให้มองมาแถบซ้ายเขาก็ยิ้มให้แต่เขาไม่ได้ทำอะไรผมนะครับครับไม่ทำอะไรผมเลยสักนิดเดียวแค่ยิ้มให้เฉยผมก็มั่นใจว่าน้องคนที่นั่งซ้ายมือผมคือน้องแก้มผมมั่นใจเลยว่าใช่แน่น้องแก้มแน่ใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นเสร็จผมก็นั่งโอ้ไม่ไหวแล้วอึดอัดมากๆเลย2 ทุ่มแล้วเว้ยไม่จะไปไหนไม่ได้เลยวะเนี่ยทำขยับตัวก็ไม่ได้แต่ขยับหน้าไปขยับหน้ามาแล้วที่บันไดเขาก็นั่งกันอยู่แบบนั้นอ่ะผมนี่คิดว่าโอ้โหตายเลยเว้ยงานนี้ทำอะไรทำไม่ได้แล้วทำไม่ถูกเลยแบบมันไอ้นั่นไปหมดแล้วผมแล้วช่วงประมาณ4:40จะมีพระมาขอละขังก็ขอละขังจะมุกซึ่งในระหว่างนั้นคุณก็อยู่ที่นั่นถูกป่ะอยู่ครับนั่งอยู่เออยังอยู่เขาก็นั่งอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละล้อมอยู่ตรงเนี้ยแล้วเด็กที่นั่งที่บนตักก็อยู่บนตักผมแล้วเด็กที่เล่นสองก็เล่นกันอยู่ข้างหน้าน่ะไม่ได้ไปไหนผมก็เลยคิดอะไรกันแล้วหลวงพี่ที่ลงมาเคาะระฆังเนี่ยเขาจะเดินมาเคาะระฆังใช่ไหมครับช่วง4:40พนักผมก็เห็นว่าพระเดินมาเห็นปุ๊บใจขึ้นก้าวขึ้นเคาะระฆังผมตะโกนเลยว่าหลวงพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหลวงพี่ไม่ได้ยินครับหลวงพี่เดินขึ้นบนหอระฆังแล้วก็ไปเคาะระฆังออกเป่งเป่งทั้งหมาทั้งนั่นหอนกันเจียวไปหมดแกเคาะอยู่ประมาณ4 ที 4 จังหวะฮะแล้วแกก็ลงเก็บไม้แล้วแกก็ลงเดินมาพอผมเห็นแกเดินลงปุ๊บแกก้าวลงมาปุ๊บ
ผมก็ตะโกนอีกหลวงพี่หลวงพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยไม่มีผลครับแกไม่ได้ยินช่วงประมาณตีห้าผมเข้าผมไม่ได้ประมาณตีห้าครับผมพระลงมาเข้าโบสถ์เพื่อธรรมะเช้าพอได้ยินเสียงพระสวดครั้งแรกที่บันไดไม่มีแล้วครับที่บนเมนก็ไม่มีแล้วหายไปแถบขวาผมก็ไม่มีแล้วแถบซ้ายก็ไม่มีแล้วเท่านั้นเองผมลุกขึ้นได้ไม่ฟังเสียงแล้วเดินจ้ำเลยปุ๊บ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 แล้วมันจะมีรั้วกั้นอยู่ประมาณราวนะอกผมเอามือเหนี่ยวรั้วได้ปุ๊บวิ่งเลยครับผมลงได้ผมวิ่งเลยเข้าบ้านเช้ามาเป็นไข้คุณเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณวิ่งเลยวิ่งครับผมวิ่งเลยผมไม่สนแล้วผมมาถึงบ้านได้เช้ามาผมไม่สบายเป็นไข้น้องสาวมาจับตัวเขาบอกว่าทิพย์ทำไมตัวร้อนสีแบบนี้ว่าขอผมเป็นไข้ช่วยเอาปลาผมกินหน่อยน้องเอายาไม่กินเลยกินจนบ่ายสองได้มั้งครับผมก็ลุกขึ้นมาค่อยชั่วแล้วหายเป็นไข้หายแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผมก็ไปตักบาตรทำบุญแล้วก็ทำสังฆทานผมก็พูดว่าทุกๆคนที่ผมเห็นนี่คือนั่งคือมันพักผมได้ทำสังฆบาตรทำสังฆทานแล้วนะบุญส่วนหนึ่งส่วนมาครั้งนี้ผมยกให้ทุกคนเลยผมไม่รู้ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันนั่งแต่ผมยกให้ทุกคนเลยขอให้มารับส่วนบุญอันนี้ของผมด้วยนะครับแล้วผมก็ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็พระก็นำกวดน้ำให้นะครับเรื่องมันก็มีแค่นี้ว่าเจอพุทธเตี๋ยวที่ซื้อมาผมก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับไม่อยากเข้าบ้านเลยผมวิ่งหนีคือรู้ได้เพราะงั้นผมก็วิ่งเลยออกหน้าวัดมาซ้ายเป็นบะหมี่ครับผมขวาเป็นอะไรนะขวาไปเป็นตลาดครับตลาดนนท์อ๋อแต่ต้องเดินไปใช่ไหมไม่ใช่ถึงเลยอ๋อต้องเดินครับเดินต้องเดินไปแต่ถ้ามาทางซ้ายนี่จะถึงก่อนเช่นร้านบะหมี่อยู่ตรงสะพานลอยตรงสะพานลอยอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดครับผมใช่มีร้านไอติมแต่ถ้าเราจะเดินไปตลาดใช่ไหมครับต้องเดินนู่นไปไกลเลยไปทางขวาไปอีกไกลไปถึงแยกนู่นทางขวาก็จะมีเพิงร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ครับผมทางซ้ายตอนเย็นๆก็จะตรงสะพานลอยก็มีน้ำแข็งใสหวานเย็นครับผมแต่ฝั่งขวาฝั่งทางนู้นจะเป็นร้านบะหมี่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านบะหมี่อร่อยอร่อยหน่อยร้านบะหมี่ร้านเนี้ยต้องเงินครับแล้วเจ้าของเฮลๆหน่อยป่ะเอาของรู้สึกว่าจะผอมๆจิโก้จิโก้นิดนึงป่ะเมียก็จะอ้วน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 แต่อร่อยนะอร่อยบ้านเขาอยู่ฝั่งอนุนครับฝั่งข้าน้ำฝั่งอนุนนะอ๋อส่วนบ้านคุณเองก็อยู่หลังวัดผมอยู่หลังวัดอยู่หลังวัดก็คือเดินผ่านโบสถ์ไปอยู่ทางซ้ายป่ะครับครับผมไปเดินผ่านละครั้งเลยเข้าทางอัดจะรู้นะเดินผ่านละครั้งเข้ามาเลยครับเอาพึ่งหอระฆังปุ๊บก็จะเลี้ยวซักเลี้ยวขวาถ้าเกิดถ้าเดินผ่านโบสถ์ไปทางด้านขวาก็จะมีศาลาสวดอยู่ด้านหลังอีกใช่ครับใช่มั้ยเมนก็จะอยู่ด้านหลังนู้นถูกมั้ยใช่มั้ยเมนอยู่ด้านหลังบ้านผมเลยเนี่ยเดิมเนี่ยออกไปถนนนี่ก็มองเห็นเมนเลยอืมมองเห็นเมนได้เลยหน้าวัดทางขวาก็จะมีโรงเรียนใช่มั้ยในวัดโอเคโอเคที่เดียวกันละมันมืดแต่มันมืดมานั่นมันมืดครับบางทีทางวัดเขาไม่เปิดมันจะมีรถจอดที่ลานใช่ไหมใช่รถจอดหน้าลานหน้าโบสถ์ครับผมแต่บางทีทางวัดเขาไม่เปิดไหวมันก็จะมืดมืดทางโรงเรียนเขาก็มืดและตรงโรงเรียนที่เขาทิ้งขยะกันไหนไหมเห็นมีขยะอยู่นั่นอ่ะทอมมั้งครับผมแทงผู้หญิงตายแล้วก็เอามาทิ้งไว้ตรงนั้นมาทิ้งไว้ตรงนั้นฮะแล้วก็คนเก็บขยะเนี่ยไปเปิดเจอก็แจ้งตำรวจมาแล้วก็ตำรวจมาพิสูจน์หลักฐานเอาไปพิสูจน์หลักฐานแล้วก็อีกไม่นานประมาณสัก 4-5 วันก็จับทอมได้คุณต่อผมถามนิดนึงในระหว่างที่คุณเจอเรื่องที่เล่ามาเนี่ยวิญญาณต่างๆที่อยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยทำไมเขาถึงปรากฏตัวให้คุณเห็นก็ไม่ทราบนะหรือว่าจะแบบดวงเราไม่รู้อ่ะผมเป็นคนที่แบบชอบเจอแบบแปลกๆของเจอหรือของตัวเองแบบนี้อะไรแบบนี้
ตั้งแต่เล็กละตั้งแต่อายุ14-15บางทีผมไม่เจอแล้วคนที่บ้านไม่ตามหาคุณต่อเหรอคุณหายไปตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่ครับเขารู้ว่าผมไปเล่นไพ่อ๋อคุณไม่ได้เล่นไพ่ที่บ้านตัวเองไม่ได้เล่นไพ่ที่บ้านตัวเองครับพอดีพอดีเพื่อนขาขาดก็เลยโทรตามไม่ใช่ครับไปเล่นไม่ได้ตามหมอตามเพื่อนพอผมไอ้นั่นเสร็จปุ๊บแบบสมมติว่าเล่นกันแต่4คนพอได้เวลาผมห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยผมจะเลิกแล้วพอเช้ามา7 โมงนี่8 โมงนี่ผมต้องตื่นมาดูแม่ก่อนแม่ผมก็ไม่สมอายุ80 กว่าแล้วก็ต้องตื่นมานั่งดูแล้วว่าอะไรเขาแต่วันนั้นอ่ะที่ผมมาผมไม่ได้รู้ว่าผมเป็นใครคือการเล่นไพ่ก็เสมือนการทำงานอย่างนึง คนนี้จริงมันมีเสียมีได้ทำงานอื่นดีกว่านะครับเล่นไพ่มันเสี่ยงไม่ได้เสี่ยงได้เสี่ยงเสียนะเสี่ยงตำรวจมาเล่นข้างบ้านผมเนี่ยนะทีนี้ก็พี่ๆตำรวจที่ฟังเดอะช็อคอยู่ก็รู้ละนะครับบ้านอยู่ตรงไหนเล่นกันตรงไหนตอนนี้รู้ละนะครับแถวนี้เข้าทุกวันนะไก่ตรวจเข้าทุกวันเขาส่วนใหญ่จะรู้เรื่องยาเสพติดเสพติดอะไรซะมากกว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเล่นไพ่แต่ส่วนมากจะเข้ามาเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวถามเรื่องที่คุณต่อเจอก่อนดีกว่าแล้วคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะนั่งอยู่ตรงศาลาในระหว่างรอเผาศพถูกไหมครับผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถึงตี 4 ตี 5ตี 4 ตี 5ครับผมว่าตี 4ครึ่งสามลงมาคนละครั้งพอตี 5ภาพแล้วภาพคนชุดขาวก็อยู่รายล้อมคุณน้องผู้หญิงก็อยู่ซ้ายขวานางรำก็รำอยู่อย่างนั้นเหรอนางรำอยู่แป๊บหนึ่งครับประมาณสักถ้าพูดถึงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงพอเขาลามเสร็จเขาก็เคลื่อนไปแล้วก็ศพก็ตั้งอยู่นั้นแบบเขาก็อยู่เขาแบบนั้นฮะไม่ไปไหนกันเลยเขาอยู่แบบนั้นกันเขาก็อยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมโยกซ้ายไปก็ขวาก็เจอซ้ายก็เจอแต่พอช่วงพระทำวัดปุ๊บหันไปทางขวาหายไปแล้วหันมาทางซ้ายคุณยายที่ปักมือเรียกก็หายไปแล้วน้องที่นั่งข้างๆก็หายไปที่นั่งตัดผมก็หายไปด้วยที่นั่งเล่นข้างหน้าผมสองคนก็หายก็หายไปหมดเลยคุณต่อแน่ใจว่าคุณต่อไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ตาลายไม่ได้วูบหมดสติไม่ฝาดครับรับรองได้ผมยังยิ่งทางที่ผมนั่งเนี่ยถ้าออกไปทางแถบถ้านั่งปุ๊บเนี่ยแถบซ้ายมือเนี่ยมันจะวิ่งออกไปที่รั้ววัดที่เป็นประตูกั้นฮะเพราะเขาจะปิดไว้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ผ่านใช่ไหมครับพอตกกลางคืนเนี่ยเขาจะปิดแน่นแนบเลยก็ใส่กุญแจมันจะอยู่ช่วงหน้าอกผมพอดีผมก็จะเหนียวเลยปุ๊บแล้วก็โดดข้ามได้ผมก็วิ่งเลยไม่รู้แล้วปวดคอปวดขาไม่สนใจแล้วผมไปก่อนละคุณต่อแล้วจังหวะที่เขาหายไปเนี่ยคุณเห็นภาพว่าหายไปยังไงไหมหรือว่าหายแวบไปเลยพอหันไปปุ๊บก็ไม่เห็นแล้วหันมาถัดทางขวาเนี่ยไม่เห็นแล้วพอหันมาถัดทางซ้ายก็ไม่เห็นแล้วด้านหน้าก็ไม่เห็นแล้วเหมือน เขาไปหายไปยังไงก็ไม่รู้ในระหว่าง5-6 ชั่วโมงที่คุณเจอเนี่ยไม่มีการพูดคุยไม่มีเสียงอะไรไม่มีครับผมพูดไม่ออกเลยตะโกนเรียกพระยังไม่ได้ยินเลยนั่งแบบเหมือนกับโดนเก็บเสียงหรือไม่โดนหนีบเอาไว้แบบนั้นไม่ขยับตัวไม่ได้ขาเคยก็ขยับไม่ได้ขยับได้แต่ศีรษะอย่างเดียวหันซ้ายหันขวาเนี่ยครับแล้วก็ด้านหน้าเท่านั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เขาไปพอหันมาไม่มีใครแล้วผมก็เห็นแล้วไม่อยู่แล้วก็ตรงก๋วยเตี๋ยวทิ้งหมดเลยไม่กินแล้วกลับบ้านเลยแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เมื่อก็ทำบุญให้เขาแล้วก็อะไรก็ยังออกอย่างเงี้ย4-5 ทุ่มก็ยังเดินธรรมดาผมก็ยังเดินออกธรรมดาอยู่พอเดินไปถึงกรุงหอระฆังปุ๊บผมก็หันหน้าเข้าเมนก็จะยกบอกว่าลูกยอไปซื้อของกินหรืออะไรนะอย่ามาหลอกหลอกผมเลยอย่ามาแน่นผมเลยนะแต่ผมเคยถามคนแก่ทีว่าเวลาผมเดินออกมาเนี่ยเหมือนมีคนเดินตามตูดผมมาเสียงแม่สักครับทั้งครับเดินตามตูดมันใช่ผีหรือเปล่าถามคนแก่แถวนั้นลุงคนแก่ก็บอกโอ้ยเอ็งมีไปกลัวอะไรไม่ใช่หรอกมันเจ็บตันพูดอะไรเองที่มันเดินเขาจะเดินตามคุ้มครองเองไปอะไรแบบเนี้ยอะไรนะอะไรเดินตามนะเจ็บ
วเราเนี่ยครับเห็นยุงเขาบอกนะผมไม่รู้เป็นเหมือนเป็นเงาตามตัวเราฮะเขาเรียกจุดตำชูดอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะถามลุงเขาลุงเขาบอกผมว่าเขาเป็นคนที่คุ้มครองเราอะเดินตามคุ้มครองเราไปเขาเรียกเจตพูดป่ะใช่มั้งอะผมก็ไม่รู้นะเพราะลุงเขาบอกผมมาแบบนั้นนะนั่นไม่ใช่ผีแล้วนั่นเป็นคนนั่นที่ลุงเขาบอกตอนแรกแต่ที่ผมเจอนี่มันนั่นป้ายายมีปักมือเรียกผมแบบปุ๊บผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเป็นผมด้วยโอเคแล้วก็เจอกับตัวเองด้วยถ้าไม่เจอกับตัวเองผมก็ไม่อยากเล่าว่ามันจริงจริงเป็นถ้าไปเจอแบบคนอื่นเล่าให้ฟังแล้วมาเล่าเหมือนแบบเราตกมาตกมาแต่งอะไรแบบนี้แต่ถ้าเจอตัวเองเนี่ยผมจะโทรหาทันทีเลยพอผมโทรเรื่องที่พระทองแพทย์ผมโทรมาปุ๊บแล้วก็ตั้งหลังจากนั้นผมก็หายไปหายเลยเพราะผมไม่ได้เจออะไรผมก็เลยไม่ได้โทรมาเล่าได้สักฟังอย่างเดียวตีสามฝ่าผมฟังยันอะไรลบโลกอะไรอ่ะนั่นผมจะฟังทุกคืนฟังแบบนอนฟังทุกคืนโอเคพอถ้าเจอกับตัวเองปุ๊บเนี่ยผมก็จะโทรผมยังถามเลยว่าที่ผมเล่าคนนั้นผมเล่ากับน้องขวัญหรือเปล่าน้องขวัญเขาบอกใช่ใช่ใช่ที่เล่ากับน้องแพทย์อ่ะใช่ใช่ใช่ฮะถึงเรื่องราวที่เจอก็จะผูกพันอยู่กับวัดนะครับผมโอเคโอเคผมเป็นผูกข้างวัดอยู่แล้วที่วัดนั้นเรื่องเล่าแบบนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเล่าแบบขโมยตู้ขโมยแมวแบบนี้แมวนะโอเคคุณต่อสุขภาพจะดีขึ้นหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะหายไหมอ๋อผมเป็นโรคหัวใจด้วยครับโอ้คือช่องทะเบียนสุขภาพนี่กรอกไม่พอว่าอย่างนั้นเถอะครับผมบางทีผมเดินมากๆบางทีผมเดินออกไปเนี่ยของสามทุ่มเดินออกไปหน้าไปวัดไปหน้าวัดไปซื้อของที่นี้ผมนั่งพักประมาณ3เที่ยวทีก็นั่งพักคุณหมอละครั้งมั่งอะไรเอาเหนื่อยดูแลสุขภาพนะครับผมครับเป็นหัวใจโตพอแล้ววันที่5นี่หมอนัดครับผมโอเคครับแข็งแรงครับคุณต่อสวัสดีครับครับผมครับผมครับ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 